ดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแผงไข่แม่แกะบ้ามสำหรับอัลบั้มวันนี้นะคะนี่ก็เป็นอัลบั้มจากวงน้องใหม่นะคะก็คือน้องๆ Nmix นั่นเองน้องๆ Nmix จาก JYP นะคะน้องๆ นะคะก็เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อวันที่22เดือน2ปี2022คือเลขสวยมากทุกคนเดบิวต์ด้วยเพลงโอโอเป็นเพลงแบบว่าคือน้องบอกว่าชื่อเพลงอ่ะมันมีความหมายเหมือนดวงตาเป็นแบบดวงตากำลังจ้องมองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบโอโอก็เขียนว่าโอจุดโออันนี้คือชื่อเพลงก็สำหรับความพิเศษของเพลงนี้นะคะ JYP เขานิยามว่าเป็นเพลงแนวใหม่ก็คือเพลงเป็นเพลงแบบมิกซ์ป๊อปมิกซ์ป๊อปคืออะไรก็คือการที่นำหลายๆเพลงไม่ใช่สินำดนตรีหลายๆแนวมาผนวกเป็นเพลงเดียวกันคือถ้าพูดให้ง่ายอ่ะก็เอาเพลงที่1เพลงที่2เพลงที่3มาบวกให้เป็นเพลงเดียวกันเวลาเราฟังเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแต่มันฟังเรื่องนะพอเราฟังตอนฟังเพลงครั้งแรกอ่ะก็มีความเอ๊ะนะแต่พอฟังไปเรื่อยๆอ่ะก็ชอบคือตอนเนี้ยติดหูมากจนแบบหยุดฟังไม่ได้แล้วกับเพลงโอโอเพลงอีกเพลงที่ปล่อยมานะคะก็คือเป็นเพลงแทงนั่นเองก็เพลงนี้ก็จะมีความแบบสดใสเฟรชๆคือมันร้องยากมากอีเพลงเนี้ยคือไม่เข้าใจว่าน้องอ่ะร้องได้ยังไงสำหรับอัลบั้มนี้นะคะก็มีชื่อว่าแอดแมร์นะคะแอดแมร์ตัวนี้เป็นภาษาละตินนะคะแปลว่าไปดูทะเล go to the sea ก็น้องๆ Nmix นะคะประกอบไปด้วยเมมเบอร์ทั้งหมด7คนซึ่งเอาจริงๆแล้วเราอะจำหน้าน้องยังได้ไม่ครบทุกคนเลยคือถ้าพูดชื่อใครผิดหรืออะไรยังไงผิดก็ต้องขออภัยก่อนเลยนะคะเราจะค่อยๆจำเรื่อยๆน้องเพราะว่าตอนนี้ยังใหม่อยู่มากตอนนี้ที่เมมเบอร์ที่พอจำได้ก็คือมีน้องจินนี่ลิลลี่ซอยุนอูจีอูจีอูเห็นไหมบอกแล้วจินนี่ลิลลี่น้องเบเฮวอนซอนยุนคายูจินและจีอูถูกไหมถูกแล้วคือถ้าพูดชื่อผิดหรืออะไรผิดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเราเพิ่งจะเพิ่งรู้จักกันเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องก็เพิ่งเดบิวต์มาแค่เดือนเดียวอ่ะนี่คืออัลบั้มอย่างที่บอกว่าอัลบั้มนี้นะคะก็เป็นอัลบั้มแบบ limited edition ที่มีขายแค่เฉพาะตอน pre-order เท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ใครในนี้นะคะมีไอ้นี่ด้วยมีการ์ดที่เป็นเหมือนแบบว่าการ์ดแฟนคลับออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้ให้ด้วยชอบแบบอัลบั้มอันนี้มากเลยเพราะว่ามันมีริบบิ้นด้วยเราสามารถเอาริบบิ้นมาทำเป็นแบบแอคเซสซอรี่แฮร์ของเราได้เรามาแกะกันเลยดีกว่าใจจริงเลยนะอยากแกะได้น้องเบแต่เจ้าของเขากระซิบมาว่าเอาให้ได้ซอยุนแต่ตัวเราอะเอาจริงๆเราชอบน้องเบกับน้องลิลลี่อะเมานิดนึงละกันว่าแบบชอบน้องเบกับน้องลิลลี่เพราะว่าน้องลิลลี่เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่น้องร้องเพลงฟินเนสแล้วอะน้องแบบเสียงดีมากทุกคนไปฟังได้นะคะเป็น P debut ตอนนั้นใช้ชื่อว่า JYP N นี่ค่ะนี่เป็นริบบิ้นเดี๋ยวเราแกะโอ้ยริบบิ้นน่ารักมากริบบิ้นดีริบบิ้นสวยนี่แล้วก็เป็นกล่องเปิดอย่างนี้ว้าวThis is our first moment. Now is the time. แล้วก็มีเขียนนี่เป็นนี่ไงเป็นเหมือนเป็นชื่อเพลงเลยเป็นเหมือนเป็นกล้องส่องอ๋อโอโอใช่เป็นแบบโอโอเป็นเหมือนชื่อเพลงเพราะเหมือนเพลงเขาว่ามันมีความหมายประมาณว่าแบบฟีลว่าแบบมาดูความเจ๋งของเราอะท่าเต้นก็คือจะเป็นท่าอันนี้ไงอันนี้ก็คือท่าเต้นหลักคือเป็นท่าแบบท่ากล้องมองชิก็เกรนะเดี๋ยวนะจะแกะยังไงดีอ่ะนี่ชีเป็นอ๋อชีอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวก่อนข้างใต้นี้มีอะไรไม่รู้อ่ะข้างใต้มีเหมือนเดิมข้างใต้มีอุ้ยข้างในก็มีในนี้ก็มีแป๊บนึงอ่ะคนแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยมาเรามาดูอุ้ยซองเขาแบบข้างอันนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยดีอ่ะดีนะว่าไม่ได้มีแบบสันปกอันนี้ให้ด้วยแล้วแบบตรงสื่อเป็นโฮโลแกรมนี่ก็มีรูปเป็นแบบขาวดำตรงนี้นี่รูปเมมเบอร์รวมอันนี้น้องเฮวอนใช่ไหมน้องชื่อเฮวอนเนาะจินนี่จีอูคายูจินซอยุนลิลลี่แล้วก็น้องเบเนาะน่าจะถูก คอมเมนต์บอกก็ได้ค่ะไม่ต้องคอมเมนต์ด่าถ้าไม่ถูก นี่โอ้ยรูปสวยนะกระดาษเป็นแบบกระดาษแข็งๆเลยอะนี่อันนี้ก็เป็นรูป
โอ้ยน้องจินนี่น่ารักนี่ถ้าโพชีเวอร์เปียวเวอร์เปียวเวอร์อุ้ยน้องเบน้องเบปากสวยมากเลยอ่ะชอบอ่ะนี่นี่น้องคายูจินป่ะคนนี้คายูจินป่ะหรือว่าจีอูคายูจินนั่นแหละคายูจินกับซอยูนนี่อันนี้ภาพรวมอันนี้มีคอนเซปต์มีสองคอนเซปต์อันนี้คอนเซปต์แรกปึ๊บแล้วก็มาเป็นคอนเซปต์อุ้ยเห็นมี ID กันดูเลยละกันน้องแฮวอนแม่น้องแฮวอนนี่ ID การ์ดเห็นไหมเห็นไหมน้องแฮวอนแล้วมันอันเล็กมากเลยอ่ะมันแบบจิ๋วเดียวเองอ่ะอันจิ๋วหรือเวอร์เห็นเนาะอันนี้เห็นเนาะเห็นเนาะเดี๋ยวกล้องไม่เห็นหูมันสอดอยู่ในนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วนี่อันนี้เป็นแบบอีกอันนึงละอันนี้เป็นภาพที่แบบปล่อยทีเซอร์แนวนอนคืออันนี้คืองงมากไม่เข้าใจการแบบเอาภาพมามิกกันอันนี้มากคือจริงๆแอบงงคอนเซปต์อันนี้แหละคือไม่ใช่งงเสื้อผ้านะแต่งงคอมโพสมากเลยไม่เข้าใจ คือไม่เข้าใจการวางคอมโพสของภาพเซตนี้มากน่าจะเป็นแบบยังไงอะสองสไตล์ปะ1คน2สไตล์อะไรก็ว่าไปอ่ะฮะนี่น้องซีอูอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นอีกคอนเซปต์นึงเป็นคอนเซปต์แบบหวานๆทะเลเนาะ to the sea นี่ไงไปดูทะเลค่ะไปดูทะเลกันทุกคนนี่น้องแอบเหมือนนี่นะพวกแบบเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยเทพธิดาเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นแบบอะไรนะน้องอาศัยอยู่ในยูโทเปียใช่ไหมถ้าเรียกก็เป็นโลกยูโทเปียอ๋อเป็นโลกแบบโลกยูโทเปียเหมือนอยู่ยูโทเปียนี่สวยนะว่าไม่ได้แต่งหน้าก็ดีอ่ะแต่งหน้าแบบคือรู้สึกว่าชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบนี้มากเลยอ่ะจะว่าไงดีเน้นไอไลเนอร์เน้นตัวไลเนอร์ไม่ได้เน้นแบบต้องสมูทกี้ต้องสีต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นปากไปเลยโอ้ยสวยเห็นป่ะทุกคนจะเห็นว่าแบบเมคอัพมันแทบจะไม่มีสีอะไรเลยอ่ะมันเลยสวยไงมันเน้นดวงตาหมดแล้วแล้วก็เป็นเนื้อเพลงใช่เป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นเอ็นเครดิตเป็นอะไรนะเป็นเครดิตหมดแล้วโฟโต้บุ๊กก็มีประมาณนี้เป็นเล่มอย่างนี้เอ้ยโฟโต้บุ๊กสวยนะแข็งหนาทนทานแป๊บนึงเอ้ยขอวางไว้อันนี้ก่อนขอดูก่อนว่านอกจากนี้มีอะไรเปล่า However we must try again we touch put our step forward on the deck เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพื่อพูดถึงตัวแล้วว่ามีความแข็งแรงอยู่นิดนึงนะอันนี้มาอันนี้ที่เราบังไว้ใบแรกนับ2นับ3 ด้านหลัง ไม่มีลายเซ็นด้วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอวาเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ1 2 3อุ๊ยน้องจินนี่น่ารักทำมืออย่างงี้แล้วก็มีดอกไม้ที่เล็บด้วยโอ๊ยน่ารักสวยชุดนี้สวยนี่น่ารักน้องจินนี่ต่อไปใบต่อไปน่าจะเป็นเลนติเฮ้ยไม่ใช่เลนติน่าจะเป็นไอ้นี่แฟนคลับการ์ดแฟนคลับหรือเปล่าเอ้ยเลนติ เลนติ1 2น้องแฮวอนอุ้ยได้ ID แฮวอนแล้วก็เลนติแฮวอนเลยอะอันนี้เลนติเป็นแบบว่าขยับบนล่างไม่ใช่ขยับซ้ายขวานะขยับบนล่างอันนี้ต้องขยับบนล่างนี่เนาะสวยต่อไปสุดท้ายถ้าสุดท้ายน่าจะเป็นไอ้นี่แล้วนะนี่เป็นการ์ดแฟนคลับเขียนว่า N Mix เป็นลายเหมือนลายแบบเหมือนมหาสมุทรในเทพนิยายอะไรพวกนี้เลยอะที่มันจะมีสีแบบสีมันจะไม่ฟ้ามันจะเป็นมีอมฟ้าอมเขียวแล้วก็อมชมพูอมม่วงอะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละความสวยอ่ะมันมีความสวยอ่ะนี่แล้วข้างหลังก็มีเขียนหมดหรือยังหมดแล้วมีแค่3เสียงด้วยกันอุ๊ยอันนี้ได้เกือบได้ All Hair One น่ะก็อันนี้เป็นอัลบั้มเวอร์ชั่นลิมิเต็ดนะคะที่ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วยกเว้นจะมีขายพร้อมส่งซึ่งจะหาซื้อที่ไหนอันนั้นเราไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าแบบวางขายนะปัจจุบันคือไม่มีวางขายแล้วเพราะว่าหมดไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วเพราะเขาขายเป็นแบบลิมิเต็ดเท่านั้นต้องสั่งจองล่วงหน้าถึงจะได้แต่ถ้าตอนนี้อยากได้อัลบั้มที่เป็นแบบเวอร์ชันธรรมดาปกติก็ยังมีขายอยู่มั้งคิดว่านะถ้าแบบร้านตามแบบหมายถึงว่าร้านต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่หมดสต็อกก็มีอยู่ก็ไปหาซื้อกันได้เนาะเพราะอย่าลืมไปฟังเพลงนะคะเพลงนี้นะคะก็มีท่าเต้นที่แบบเป็นเอกลักษณ์อยู่อันนี้คืออ่ำท่าประจำวงนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันได้ สำหรับ EP หน้าเราจะมาแกะอัลบั้มของใครก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้กับแผงไข่เมมแกะบั้มนะคะสำหรับวันนี้ก็
ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย